สนับสนุนโดยโรงแรมผาแดงจังหวัดอุบลราชธานีโทร045-254-600สวัสดีค่ะพี่น้องป้องฟ้ายมื้อนี้คุณอดให้เฮียติเล็กมาตรวจท้องให้ควายได้ค่ะควายเพิ่นจูงมาให้3กิโลพี่น้องบอกเพิ่นว่าอยากได้หมูน้องยกของคุณอดนั่นลูกเบิ่มพันล้านน่ะเพิ่นอยากได้หมูเพราะว่าเพิ่นเหลืออยู่ตัวเดียวเพิ่นก็เลยจูงมาให้3กิโลเด้ค่ะย่างมาย่างมาใส่คอกให้ที่นี่เห็นเพิ่นน่าสงสัยว่าเป็นหยังมันบ่เป็นสัตว์จักเทื่อเพิ่นก็เลยว่าสิตรวจท้องสิค้ำท้องเบิ่งให้เด้ค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันเด้อค่ะอันนี้ปลูกหญ้าไว้แล้วค่ะมาแล้วทำท้องดูอันนี้แม่แพร่วพร้าวด้วยค่ะแม่แพร่วพร้าวแม่แพร่วพร้าวเห็นเพิ่นท้องใหญ่ๆก็เลยสงสัยว่าเพิ่นท้องหรือเพิ่นอ้วนหรือเพิ่นอ้างใหญ่ก็บ่ฮู้ก็เลยเฮียติเล็กก็ได้สิตรวจให้ว่าท้องบ่ท้องเด้อค่ะนี่ลูกสาวเพิ่นนี่ลูกสาวเพิ่นเพิ่นบอกว่า2จิ้มไม่ควรท้องจิ้มไหนคะ2จิ้มแบบไหนเพิ่นเพชรอุดรบ่นี่ได้ละโหลินเอาอีหลีเอาจริงๆเอาแมนยูแล้วเชื่องอีหลีจะมาอยากขายทีมได้นี่เชื่องแล้วเชื่องน่ารักเด้ตัวนี้เชื่องแบบใจเย็นแบบผู้ใหญ่ด้วยนะทำตัวโกงง่ายแต่เนาะคุยใหญ่บ่คือคุยหน่อยเอาบ่คุยใหญ่ก็เพิ่นเชื่องบ่หัวจักคว่ำมันค่อยๆหน่อยโอ้ยใส่เหลียงค่อยใหญ่ดอกเนาะน้องไปใส่ไก่เพิ่นก็เอิ้นนำมาเจอีก็มานำเจอีนี่เป็นผู้ซอยเด้เวลาค่ำจกเข้าไปในก้นแล้วก็สิฮู้ได้จังได๋ว่าท้องบ่ท้องค่ำหัวเบิงหรือยังไง อธิบายแน่เฮียติเล็กจะค่ำเบิงเนาะว่ามันมีบอลเห็นมันนี่ก็รู้สึกว่ามีก่อนนั่นบ่ก่อนนี่ลึกเชื่องไอ้มันโตใหญ่ผิดปกติสงสัยว่าเพิ่นท้องอันนี้แม่แพรวพราวแม่แพรวพราวลูกเพิ่นซื้อใบท้องมันบ่จังหึมันบ่จังว่ามันบ่ใหญ่มากนะแม่นั่นนี่ประมาณ3เพิ่นเจ็บป่ะนี่ว่าเจ็บป่ะจกก้นซื้อนี่ล่ะใบท้องไอ้บ่แม่นอีหล่าแพ้วๆแม่หล่าแพ้วๆเล็บเท้าแล้วใหญ่เนาะคอเท้าแล้วใหญ่เท้าใหญ่ป่ะข้อแล้วกันหนาข้อขอดแต่หนานะนี่ทองบ่จักเดือนบ่ได้แล้วบ่จักเดือนเอาก็สิตามอายุลูกก็สิประมาณ4บ่เอาประมาณเท่านั้นจักเดือนเท่านี้4เดือนเนาะบ้างไปล่ะเราก็เลยบ่วิ่งไง
น้องไผ่พยายามเรียนอ้องเจ้าบ่ฮู้จักตัวจะออกยังเรียนเสืออยู่ดิบ่ธรรมชาติมันก็ต้องเรียนธรรมชาติมันนี่บ่แลนได้เด้นี่แล้วบ่แลนน้ำเชียงมันพี่เหรอลูกมันแล้วบ่ยอมให้ลูกลูกมันยังกินนมมันต้องกินนมแล้วบ่ยอมให้ลูกกินนมแม่นบ่บ่เวลาท้องติซั่นจนอ้วนจนเหี่ยวเห็นงามไม่มีงามสมส่วนตัวนี้งามอยู่เบิ่งเบิ่งกันหมายถึงว่าดูแล้วไม่จืดไม่ดูไม่อยากไม่น่าเบื่อดูแล้วไม่น่าเบื่อเป็นตะเหลี่ยงกระจับกระจายสบายแล้วก็เชื่องตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็ย้อนท้องตัวละอีหลานึกว่าอ้วนกินมาเก่งเลยสมส่วนมันน่ะดานี่เพราะว่าพ่อก็บ่ได้หน่วยดิพ่อแล้วนะพ่อก็มีลํามีหยังสมโตมันเป็นข้อยที่ดูสมส่วนข้อยตัวนี้สมส่วนอายุประมาณจักปีแล้วตัวอายุประมาณแล้วมีลูกจักโตเบิ่งจากเขาลูกมาแล้ว3โต3โตเบิ่งจากตรงใดเรื่องจากนี่ได้บักมันนี่บักนี่1โต2โต3โตนี่นี่บักจังซี่1โต2โต3โต3คือตัวนี้นี่4คือตัวนี้ท้องอ๋อตัวที่3มันยามออกมาตัวที่4ในท้องเจ๊อีก็เก่งจังเลยอันนี้ใบทองใบทองนี่เหมือนแม่เนาะขายาวมีเป็นกระสุนเลยขายยาวแล้วสูงเร็วแล้วประมาณจักเดือนละไปเบิ่งอันนั้นอยู่ในขอกมันจมมันระบบปานใดมันบ่ทั้งหนองเข้าคอกเลยค่ะเข้าคอกเลยค่ะเอ้ยนี่จะเบิ่งขาหลังมันนี่ตรงเนี้ยขอกขาตรงเนี้ยมันจะสูงขามันจะสูงมันจะยาวอันนี้ลูกหลักเด้อผู้ใดมาผู้ใดมาถามแบ่งกะก็บ่อยากแบ่งบ่อยากแบ่งเป็นใดลูกรักเป็นขี้อ่อนอ่อนไหลก็หักไหลเตรียมไว้เสร็จซื้อมาซื้อยากินนี่ซื้อยากินมาซาบ่เห็นแน่นอนเด้อโอเคค่ะว่าคุ้มข่อยเลยข่อยโจ๊กไปมันแข็งแค่แดเลยแต่ของเก่านี่มันเป็นแบบลูกอยู่ในน้ำอ๋อเหรอเอ้าบ่แม่นว่ามันทุ่งน้ำบ่ลูกที่นี่น่ะมันเป็นอันเป็นลูกประมาณนี้ล่ะค่อยจับเบิ่งเพราะว่าถ้าลูกอายุเท่านี้ถ้ามันยังบ่ท้องมันยังสิให้ลูกกินนมอยู่ถ้าให้ลูกเฒ่ากินนมแสดงว่ามันใจนะเฮาก็จะได้ไอ้นั่นน่ะเฮาจะได้มีคนเฒ่าเออคนเฒ่ารับประกันรับประกันคนเฒ่าปู่ยาให้ยาหมดก่อนยาหมดก่อนก็เลยว่าได้ปลูกซ้ําเดี๋ยวนี่อันนี้ยังบ่ได้ปลูกนี่ปลูกละบ้านละนี่เพิ่นเต็มนึงเอาบ่พี่เด็กเอาหรือจะหมดสิเอาไปกินเบิ่งเอาหรือเจ๊อีมันปู่น่ะนี่สิเกิดแนวบ่โอ้ยอันนี้หวานบ่ได้อันนั้นเลยเด้นี่นี่หวานลูซี่ไปทับมันเอาบ่ว่านลูกสิว่าน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 ไปบ่นึกว่าจะขึ้นก็ขึ้นมันกินนี่บ่มันบ่เปียกอ่อมหัวทั้งหุ่นเนาะเดี๋ยวมันเกิดจังอันนี้มันไปจังหยังมันไปจ้าปลูกหญ้าเลี้ยงควายแล้วแต่ยังบ่มีหญ้าอันนี้ข้าวโพดมักฮะว่ามันสูงเนาะน้องแพหยกมันสูงสูงขายาวขึ้นยาวขึ้นเว้ยให้มัน10เดือนเอง10เดือนสูง130สูง130เลยเด้มันเป็นกล้วยทรงลำแต่มันไม่อ้วนมันบ่อ้วนเด้บ่มีหยังบ่มีหยังแต่ว่ามันสูงมันสูงแต่มันไม่อ้วนแต่มันเชื่องอ่ะมันไม่สูงก็ไม่เป็นไรมันเชื่องมากมันมาจากโรงเรียนเด้นี่อีกที่5เดือนนี่ตั้งตาดอกผู้บ่เห็นมันสิสูงขึ้นกว่านี้
จะว่าว่ามาอยู่มันน้อยน้อยแห้งบนพันตยานมมากเลยเออตอนเอามาในพึ่งยานมบนพันก็ได้ปีเดียวโบยนี่อันนี้10เดือน10เดือนค่ะ11เดือนเข้า11เดือนรู้สึกว่าปีนึงนะเข้า11เดือนแล้วเดือนนี้แค่หยกก็จะมีตัวงามมั้ยครับฮะแล้วตัวงามมั้ยก็จะมีตัวงามมั้ยเป็นลูกรักหายอยากปีนี้ความชุ่มหน่อยเชื่องนะนี่เชื่องกินฟางกินก็กินมัดเหมือนมัดขึ้นมันกินมัดขึ้นมันกินฟางเก่งเลยอย่างนี้หึเอาที่แมลงวันที่ติดใส่ไปสิบ่มันตกไม่จีบกินบ่มันหัวจักคว่ำอยู่บ่นใส่เสื่องลูกหอยเพิ่งว่านั่นหลายไก่กองขยะที่ถิ่มขยะอยู่ไกลๆ2กิโลนี่นอนหมู่ยางนี้เป็นลมปอดกลางคืนในยานมันหนาวทั้งแม่งยังไงเลยมีที่ดักยุ่งได้ค่ะมีที่ดักยุ่งได้ค่ะเพราะมันขึ้นมาทั้งสองกระสีเฮ้ยว่าแล้วอ้ายกินเชือกกินเชือกกินเชือกพี่อย่างที่ว่าสีบ่สีทำไมอยู่สีมันนอนเยอะมากไม่พี่อย่างมันมาเชือกมากมัดเชือกมัดหญ้ามัดหญ้ามัดหญ้ามากก็ทิมให้กินสิไอ้ทิมไว้ยังบ่ได้ให้กินเอาหญ้ามาทิมไว้ซื้อบ่เก็บทิมนี่ดีโอ้ยน้องหยกเขายังไม่กินเลยน้องแพลวๆจะไปกินทำไมล่ะคะเนี่ยให้น้องหยกอุ้ยก็ให้น้องยกมัดน้องยกกันเอาทิมเว้ยแพลวๆกินเฉยเลยไหนมีอีกวะที่ไม่ยกมันก็บ่กินเด้อล่ะแล้วที่ไม่แพ้ผ้าไว้ผ้าเขียวเฉยเลยหือแพ้ผ้ายิ้มแล้วบ่ลูกหือให้แม่อาบน้ําให้บ่ใส่ลูกยกให้ยกมันยังไม่กินเลยอ่ะหือมันลงน้ําได้บ่นี่ลงน้ําลงแล้วก็แล้วบ่ Thank youเพิ่นโอเคค่ะเฮียติเล็กเพิ่นมาอันนั้นตัวเพิ่นมาเปิดทองให้เพิ่นอยากแน่ใจว่าน้องเพี้ยวผ้าของคุณนกอ้วนบ่เอ้ยอ้วนหรือว่าทองกันแน่เพิ่นระวังอ่างเก็บหญ้าให้ลูกเพิ่นคลิปนี้ก็ไล่สาระเด้อผู้ใดอยากได้สาระนี่ผู้ใดอยากได้สาระนี่ก็ขออภัยหลายๆเด้อมันไหลสาระแล้วคิดจะไปไสบ่ได้ค่ะไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่าโควิดค่ะโควิดออกจากอำเภอไม่ได้เลยค่ะอำเภอนี้เป็นสีแดงโอ๊ยกล่องขบวนได้เบิ่งเด้อค่ะจ้าเอ๋หนูหยกแต่นี่แค่นี้ล่ะจะถ่ายซื่อๆค่ะถ่ายเล่นๆลงคลิปไว้ว่าให้มันบ่ให้คลิปมันอันนั้นโพดมันห่างโพดเพิ่นสิตัดเพิ่นสิคือทอดบ่เคยเบิ่งเพิ่นสิคือทอดคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้เด้อค่ะชุดตรวจท้องก็มีอยู่เด้อค่ะแต่ว่าตื่นบ่ทันไปล่องปัสสาวะเพิ่นตอนเช้าก็เลยบ่ได้ตรวจท้องโดยชุดตรวจท้องตัวเองก็ขายชุดตรวจท้องอยู่ก็บ่ได้รีวิวเลยเด้อค่ะเมื่อคืนนี่ก็มาซองเบิ่งอยู่มาจอบเบิ่งอยากเห็นเพิ่นนอนว่าเพิ่นนอนพากันอยู่จังใดตอนกลางคืนเที่ยงคืนก็เลยมาแอบเบิ่งก็บ่เห็นนอนค่ะพากันกินเฟืองอยู่มืดคืนก็เลยบ่ได้เห็นเพิ่นนอนเลยค่ะกลางเว้นเพิ่นก็บ่ได้นอนให้เบิ่งพากันบ่นอนเด้อค่ะควาย3ตัวนี้ก็มื้อนี้ก็ให้น้องชายมาล่วงตรวจท้องให้เบิ่งเพื่อความแน่ใจวิธีตรวจท้องเพิ่นก็สิล่วงเอา
อุจจาระออกมาก่อนนะคะเป็นวิธีตัวท้องด้วยผ่านทางทวารหนักเป็นวิธีที่ใส่กันแพร่หลายเป็นที่นิยมเลยค่ะซึ่งเป็นวิธีที่ได้ผลดีพอสมควรนะคะหลังจากผสมเทียมไปแล้ว2เดือนหรือประมาณ60มื้อปกติแล้วเฮาก็ต้องมาตรวจดูมดลูกปีกมดลูกทั้ง2ข้างว่ามันทอกันบ่ถ้าบ่ทอกันก็แสดงว่ามันท้องก็ปีกมดลูกนี่ปกติล่ะทั้ง2ข้างถ้ามันบ่ท้องมันจะทอกันนะคะถ้ามีข้างใดใหญ่กว่าข้างนึงก็แสดงว่ามันท้องซึ่งยิ่งระยะท้องหลายๆมื้อนะคะมดลูกก็จะตกลงไปอยู่ในช่องท้องค่ำถ้าค่ำเบิ่งแล้วลูกยิ่นค่ำเจอหัวของโตอ่อนในช่วงจะค่ำเจอในช่วง7เดือนเป็นต้นไปนะคะการตรวจท้องเป็นการตรวจท้องแบบนี้เป็นวิธีที่ง่ายนะคะควรจะตรวจนะคะหลังจากผสมเทียมมาแล้ว2เดือนควรจะตรวจดูว่าผสมติดบ่นะคะซึ่งการตรวจแบบนี้ก็ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเด้อค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อค่ะสวัสดีค่ะยูยกแม่หวีผมให้ลูกนะมาคันไหมแม่หวีผมให้นะคะอ่ะหวีผมให้ลูกก่อนลูกคันเป็นมากมากให้หวีให้หวีทั้งตัวเป็นแห้งมากให้นั่งตักให้หวีเลย นั่งตักให้แม่หวีเลยนั่งตักให้แม่หวีเลยหนูอยู่นี่สบายไหมลูกสบายเวลาอาบน้ำให้แม่ก็หวีให้สบายทุกวันวันนี้มาส่องดูลูกสาวแสนสวยน้องใบทองไม่เคยเห็นกล้องหรอคะน้องใบทองลูกสาวแสนสวยน้องใบทองกับน้องแพรวน้องแพรว